ดีครับผมชาติมาตุ้งฟิลครับหรือในฉายาวงการเจ็ตสกีเรียกกันว่าเซลหน้าตาดีอันนี้ไม่ขอปฏิเสธนะครับเพราะว่าหลักฐานมันฟ้องอยู่แล้วพอดีอย่างนี้ครับมีลูกค้าครับสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้เทรลเลอร์มาก็คือประมาณว่าเทรลเลอร์เนี่ยเวลาใช้ไปสักพักเนี่ยมันจะมีสนิมเกิดขึ้นซึ่งเวลาลากหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีอาการต้องคอยกังวลหรืออะไรอยู่ที่เกี่ยวกับตัวเทรลเลอร์นี่แหละเพราะว่าลากไกลๆลากอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบว่าเขากังวลในส่วนนี้ตอนนี้ก็เลยมีตัวสินค้าตัวนึงครับที่ทางร้านของเรามีขายก็คือจะเป็นเทรลเลอร์อลูมิเนียมก็เลยอยากจะมาลองรีวิวให้ชมกันเป็นตัวเลือกอีกครั้งครับผมลองดูกันนะครับโอเคครับผมตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ Magic Chill นะครับผม Magic Chill เป็นแบรนด์ของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเรานำเข้ามาจากอเมริกาครับจะมีทั้งแบบเดียวแล้วก็แบบคู่แบบนี้ครับผมลองเซิร์ชคำว่า Magic Chill ดูครับใน Google คำแรกที่ขึ้นเลยก็จะเป็นตัวของยี่ห้อ Magic Chill นี่แหละที่เกี่ยวกับเทเลอร์นี่แหละครับลองเซิร์ชดูนะจะมีทั้งเพจ Facebook อะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยลองเข้าไปชมกันดูได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบต่างๆของตัวจิสตัวเทเลอร์กันดีกว่านะว่ามีอะไรมั่งหลักๆแล้วก็ส่วนหลักๆก็เหมือนกันกับที่ทำในไทยนี่แหละครับแต่ว่าจะมีความพิเศษอย่างไรบ้างเราลองมาชมกันดีกว่าอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนหัวครอบครับเอาไว้ไปครอบเกี่ยวกับตัวหัวบอลที่ลดอีกทีนึงจะเป็นขนาด2นิ้วครับหัวมาตรฐานนี้ใช้กันในไทยเลยเรื่องดีไซน์อะไรนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวของไทยเลยจะมีตัวล็อกตัวนี้นะเหมือนกันครับมีรูเอาไว้100น็อต100กุญแจเผื่อกันหลุดส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับคือโซ่ตัวนี้เลยโซ่เนี่ยจำเป็นมากนะครับเวลาเราขับลากเจ็ตสกีเนี่ยตัวนี้ต้องคล้องเลยนะต้องคล้องเลยนะตัวนี้เผื่อเวลาสมมุตินะครับตัวนี้หลุดตัวหัวข้อไม่เอาไม่อยู่หลุดเราก็ยังมีโซ่ซึ่งสามารถทำหน้าที่ช่วยฉุดลังไม่ให้ตัวเจ็ตสกีเนี่ยไหลไปชนที่อื่นแล้วก็เข้าข้างทางอย่างนี้ได้เซฟสามารถเซฟเราได้ส่วนต่อมาก็จะเป็นตัวล้อพับตัวนี้ล้อพับครับล้อพับนี้ก็จะเป็นดีไซน์เหมือนที่ใช้กันในไทยเลยสามารถเปลี่ยนไปไหนมาไหนได้แล้วก็เป็นตัวหมุนนี่หมุนได้ครับตรงนี้สามารถถอดออกได้นะเอาไว้พวกอัดเจลบีอะไรนี้ใส่เพราะข้างในจะมีเฟืองครับเป็นเฟืองหมุนตัวล้อตัวนี้ขึ้นลงวัสดุก็จะเป็นเหมือนเป็นเหล็กนะครับเนื่องด้วยว่ามันต้องใช้ความแข็งแกร่งขนาดหนึ่งที่ตัวอลูมิเนียมให้ไม่ได้ก็เลยต้องใช้เป็นตัวเหล็กชุบเหมือนกันครับตัวเหมือนกันกับตัวโซ่เลยโอเคส่วนต่อมาจะเป็นตัวนี้ตัววินส์นี่วินส์ครับลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้สังเกตได้ก็คือจะมีขนาดเล็กกว่าวินส์ที่ใช้ในภายทั่วไปนะจะมีขนาดเล็กมากเลยดูกันชัดๆครับดูชัดๆหน่อยนี่ครับตัวเฟืองก็จะมีอย่างนี้เป็นลักษณะเป็นเฟือง2เป็นแผ่นเหล็ก2อันประกบกันนี่ครับมีขนาดเล็กมากส่วนเรื่องถ้าคิดว่ามันจะวินไหวไหมนะอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมทดสอบมาแล้วก็คือวินได้สบายเลยเนี่ยเจ็ตสกีลำนี้วินขึ้นได้สบายเลยครับตัวนี้หนักประมาณ300กับเกือบ400โลอ่ะวินได้เลย
นี่หัววินช์หัวตัวเกี่ยวก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนต่อมาจะเป็นล้อครับล้อตัวนี้เป็นล้อขนาด12นิ้วแบบ4รูเลยจุดเด่นๆเลยผมว่าน่าจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้จะมีเหมือนรูเป็นรูเอาไว้อัดจระบีครับเอาไว้แบบเป็นคะแนนตัวล้อตัวเผานี่มีฝาครอบเป็นสแตนเลสหมดปัญหาเรื่องสนิมครับส่วนต่อมาจะเป็นไฟตัวนี้เป็นไฟ LED นะครับจะมีฝาครอบอย่างนี้เลยกันน้ำ 100% ไม่มีน้ำเข้าได้ข้างในจะเป็นไฟ LED มีต่อไฟมาอย่างนี้แล้วก็จะมีไฟเป็นกรณีเราเปิดไฟหลีไฟอย่างนี้ตัวนี้จะมีไฟติดครับเป็นไฟสีส้มจะมีทั้งสองข้างเลยตัวนี้ส่วนต่อมาผมว่านั่นจะเป็นตัวที่เป็นจุดเด่นอีกตัวหนึ่งเลยของตัวเทเลอร์ยี่ห้อนี้ก็คือตัวนี้ตัวฐานสกีตัวนี้ครับสกีไม้สกีตัวเนี้ยตัวฐานเนี้ยเห็นไหมมันสามารถปรับระดับได้เพียงแค่เราคลายน็อตตัวนี้ออกมาของตัวเนี้ยแล้วก็ปรับระดับให้ตัวสกีมันอยู่สูงหรือต่ำได้นี่จะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังปรับได้หมดเลยครับต่อมาเป็นตัวนี้ครับตัวเทเลอร์คู่กันมั่งนี่ตัวเทเลอร์คู่ตัวนี้ลักษณะของตัวโครงเหล็กก็จะเปลี่ยนไปจะเป็นเหมือนโครงแบบโครงเหล็กแบบ H-beam อะแต่เป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ครับเหมือนกันเลยเนี่ยโครงจะเป็น H-beam หมดเลยและตรงกลางก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบโครงใหญ่มากนี่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวฝ่ามือนะเนี่ยฝ่ามือผมใหญ่มากนะส่วนอย่างอื่นเท่ากันครับเหมือนกันเลยไม้สกีก็รู้สึกจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยยาวขึ้นมาแล้วก็จะมีเป็นไม้ไว้ตรงกลางตรงนี้นี่ครับส่วนเรื่องการทำทะเบียนบางทีบางท่านอาจจะสงสัยว่าสามารถทำได้ไหมทำได้ครับเพราะว่าตัวนี้มีแผ่นเพจมีอะไรเงี้ยมาให้ถูกหลักวิศวกรเองครับอันนี้คือแผ่นเพจของเขาเลยมีเลขตัวบอดี้มีเลขตัวถังมาให้ครบนี่ครับตัวนี้สามารถรองรับน้ำหนักถึง918กิโลกรัมส่วนตัวเทเลอร์เดี่ยวเนี่ยรับน้ำหนักได้ประมาณ600กว่าครับ658กิโลเลยซึ่งตอนนี้เจ็ตสกีที่หนักที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ400กว่าโลเท่านั้นสามารถรับน้ำหนักได้สบายสบายครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองวิ่งทดสอบให้ดูกันนะ